ผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการอาเซียนวีคลี่เรายังอยู่ในซีรีส์เรื่องระบอบลูกผสมและภาวะประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่นะครับสำหรับเทปนี้นะครับเราจะพูดถึงกรณีของประเทศอินโดนีเซียครับการปกครองของอินโดนีเซียนะคะมาจากหลักปัญจศีลาซึ่งเป็นการรวบรวมความคิดของกลุ่มการเมืองต่างๆในยุคซูการโนซึ่งเป็นผู้นำขบวนการชาตินิยมและประธานาธิบดีคนแรกของประเทศอินโดนีเซียนะคะซึ่งช่วยกันเรียกร้องเอกราชแล้วก็หลักปัญจศีลานี้นะคะยังปูพื้นฐานความเป็นประชาธิปไตยในอินโดนีเซียค่ะหลังจากการยึดอำนาจของนายพลซูฮาโตนะคะนายพลซูฮาโตเนี่ยก็ได้ทำการแก้รัฐธรรมนูญนะคะให้มีความเป็นเผด็จการมากขึ้นนะคะและได้ดึงเอาหลักปัญจศีลาเนี่ยมาใช้ควบคุมอำนาจนะคะโดยเราจะพบเห็นนักการเมืองต่างๆนะคะพยายามที่จะต่อสู้เพื่อดึงเอาคุณค่าของหลักปัญจศีลาเนี่ยกลับคืนมาในระบอบประชาธิปไตยค่ะภายหลังการล่มสลายของระบอบซูฮาโตในปี1998รูปแบบทางการเมืองของประเทศอินโดนีเซียมีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมซึ่งเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยที่เพิ่มมากขึ้นโดยสังเกตได้จากสภาที่ปรึกษาประชาชนแต่เดิมนั้นในระบอบการเมืองของซูฮาโตนั้นมีแต่การแต่งตั้งเท่านั้นแต่เมื่อเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นระบอบประชาธิปไตยที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ประชาชนสามารถเลือกสมาชิกสภาเหล่านั้นได้โดยตรงเช่นเดียวกับตำแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีที่สามารถให้ประชาชนสามารถเลือกตั้งได้โดยตรงซึ่งต่างจากเดิมที่ต้องเลือกตั้งผ่านสภาประเทศอินโดนีเซียนับว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าเป็นระยะการที่พรรคเก่าแก่อย่างพรรคกอค่าแพ้การเลือกตั้งให้กับพรรคฝ่ายตรงข้ามแต่ก็ไม่เกิดการรัฐประหารตามมาแต่อย่างใดการเลือกตั้งในปี2014นายบราโวซูเซียนโตลูกเขยของนายพลซูฮาโตได้ลงสมัครรับเลือกตั้งทั่วไปโดยมีคู่แข่งขันคือนายโจโกวิโดโดแต่ผลสุดท้ายพรรคประชาธิปไตยอินโดนีเซียแห่งการต่อสู้นำโดยโจโกวิโดโดก็ได้รับชัยชนะทำให้เห็นถึงพลวัตที่เปลี่ยนผ่านของประชาธิปไตยของอินโดนีเซียซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการหมุนเวียนของชนชั้นนำที่หลากหลายภายในประเทศอินโดนีเซียครับค่ะหลังจากการกลับเข้ากรมกองของทหารอินโดนีเซียนะคะเส้นทางพัฒนาการประชาธิปไตยอินโดนีเซียจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในบทสัมภาษณ์อาเซียนวีคลี่ต่อไปนี้ค่ะวันนี้รายการอาเซียนวีคลี่อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุทิพย์พิมลอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านอินโดนีเซียศึกษาสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะเราย้อนไปในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในช่วงที่โค่นล้มเผด็จการซูฮาโตนะครับอะไรคือแก่นแกนสาระสำคัญในเรื่องประเด็นการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองอินโดนีเซียจริงๆถ้าเกิดเป็นคือไอ้การลงจากอำนาจของซูฮาโตเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่มันซับซ้อนถ้าเกิดเรามองเข้าไปจากข้างนอกหรือสื่อที่เผยแพร่ในช่วงนั้นนะคะเขาก็จะพูดว่าสิ่งที่ทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในตอนนั้นคือเรื่องเศรษฐกิจเพราะมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นใช่ไหมคะแล้วมันส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของอินโดนีเซียเนี่ยมันพังทลายเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นมันอยู่ไม่ได้มันก็เลยต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดเรามองจากคนที่ติดตามเรื่องประเทศอินโดนีเซียมานานหรือนักประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะพบว่าจริงๆแล้วมันเกิดเหตุการณ์ที่มันต่อเนื่องมากกว่านั้นนะคะคือการที่ซูฮาโตอยู่ในตำแหน่งนายขนาดนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดความเสียหายค่อนข้างเยอะอะค่ะนอกตั้งแต่เรื่องการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมเท่าไหร่นะคะคนรู้สึกว่าเลือกกี่ครั้งเนี่ยกลุ่มกอขาดของซูฮาโตก็ชนะเลือกกี่ครั้งซูฮาโตก็ได้รับการโหวตโดยสภาให้เป็นประธานาธิบดีแล้วก็มีการคุกคามประชาชนเยอะค่ะเช่นมีการลักพาตัวผู้นำนักศึกษาผู้นำประชาชนหรือแม้กระทั่งพวกผู้นำสหภาพแรงงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนพอมันมาผนวกกับวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเลยทำให้คนรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วอะค่ะเลยลุกคือขึ้นมาเป็นการโค่นล้มซูฮาโตแล้วสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องเนี่ยก็คือการปฏิรูปปฏิรูปในที่นี้หมายถึงว่าต้องเปลี่ยนทุกอย่างที่มันเป็นมาประมาณ30กว่าปีเนี่ยมันไม่ไหวแล้วต้องทำการปฏิรูปทุกด้านนะคะซึ่งทุกด้านในที่นี้หมายถึงทั้งเรื่องการเมืองนะคะเศรษฐกิจสังคมถ้าเกิดเป็นรูปธรรมที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องทำยังไงถึงระบอบเก่าแบบที่ซูฮาโตอยู่มาเนี่ยมันจะไม่ฟังก์ชันแบบนั้นอีกนะคะสองก็คือทหารทำยังไงถึงจะให้ทหารเนี่ยออกไปจากการเมืองไม่เข้ามามีอำนาจมากขนาดนี้ค่ะครับแล้วหลังจากข้อเรียกร้องเหล่านี้ครับมันมีการ
อะไรคือความก้าวหน้าเวลาออกนโยบายสาธารณะสืบเนื่องจากข้อเรียกร้องเหล่านี้มันมีความก้าวหน้าส่วนไหนที่เป็นที่มีนัยยะสำคัญไหมพอซูฮาโต้ลงจากตำแหน่งปุ๊บมันก็เลยคล้ายๆกับว่าสิ้นสุดระบอบยุคระเบียบใหม่ซึ่งคนข้างนอกอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแค่ซูฮาโต้ลาออกแล้วมันสิ้นสุดเลยเหรอแต่ถ้าเกิดโดยสัญญาหรือว่านัยยะทางการเมืองเนี่ยมันใช่ค่ะโอเคซูฮาโต้ลาออกปุ๊บรองประธานาธิบดีซึ่งก็คือฮาวิบี้ในตอนนั้นก็ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทนในตอนแรกเนี่ยคนก็ยังสองจิตสองใจนะคะนักศึกษาที่ไปประท้วงซูฮาโต้ตอนแรกเนี่ยคือตอนนั้นทุกคนมีศัตรูร่วมกันก็คือซูฮาโต้ทุกคนก็บอกว่าซูฮาโต้ต้องลาออกต้องโค่นล้มซูฮาโต้ต้องมีการปฏิรูปทหารต้องรับผิดชอบนู่นนั่นนี่ใช่ไหมคะซึ่งพอซูฮาโต้ลาออกปุ๊บนักศึกษากับประชาชนงงแล้วก็แตกเป็นสองฝากในตอนนั้นนะคะระหว่างคนที่รู้สึกว่าโอเคพอละซูฮาโต้ลงแล้วถือว่าชนะกลับบ้านเหอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้มันมีการปฏิรูปไปในขณะที่อีกกลุ่มนึงบอกว่าไม่พอยังไม่ได้มันจะต้องโค่นให้หมดเลยเพราะว่าฮาบิบี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของยุคระเบียบใหม่เหมือนกันนะคะที่กำลังจะบอกก็คือแม้ว่าฮาบิบี้เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของซูฮาโต้แต่เมื่อฮาบิบี้ขึ้นมาเนี่ยฮาบิบี้ก็ทำอะไรที่มันมีนัยยะสำคัญอยู่ค่อนข้างเยอะซึ่งมันก็ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจนถึงทุกวันนี้ค่ะสิ่งที่ฮาบิบี้ทำเป็นเรื่องแรกๆเนี่ยก็คือการปฏิรูปกฎหมายนะคะมีการปล่อยนักโทษการเมืองที่เคยถูกจับในยุคของซูฮาโต้อย่างที่บอกว่ายุคของซูฮาโต้เนี่ยมันมีการจำกัดสิทธิเสรีภาพเยอะมากนะคะคนที่ลุกขึ้นมาเป็นผู้นำประท้วงผู้นำการต่อต้านหรือผู้นำขบวนการกลุ่มแบ่งแยกดินแดนต่างๆเนี่ยก็จะถูกจับเข้าคุกอย่างเงี้ยค่ะซึ่งฮาบิบี้เนี่ยก็มาปล่อยพวกนักโทษทางการเมืองเหล่านี้มีการค่อยๆแก้กฎหมายคือเวลาเราพูดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยบางทีมันต้องถามว่ามันคือช่วงไหนเนื่องจากว่าซูฮาโต้ลงไปปี1998ไอ้การแก้รัฐธรรมนูญหรือการปรับกฎหมายต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดเพราะเดียวในปี1998หรือ1999มันมีค่อยๆมีพัฒนาการนะคะแต่ด้านแรกๆที่ทำก็คือปฏิรูปรัฐธรรมแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญมีการแก้เรื่องกฎหมายพรรคการเมืองกฎหมายการเลือกตั้งสถานะหน้าที่ของสภานะคะอันนี้คือเรื่องแรกๆที่เขาทำแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของการปฏิรูปกองทัพค่ะสืบเนื่องจากประเด็นการปฏิรูปกองทัพอาจารย์หลังจากซูฮาโต้ลงเนี่ยมันมีพัฒนาการแล้วก็มีผลผลิตอะไรที่จับต้องได้ไหมครับอาจจะต้องขอเล่าความเป็นมาของบทบาทของทหารก่อนนะคะว่าทำไมมันถึงต้องถูกปฏิรูปขนาดนี้ซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมองว่ายุคของซูฮาโต้นี่เป็นปีศาจซึ่งจริงนะคะไม่ได้บอกว่ามันไม่ใช่แต่จริงๆแล้วไอ้การสร้างทหารให้มีหน้าที่แบบนี้หรือบทบาทแบบนี้เนี่ยซูฮาโต้ไม่ใช่คนแรกนะคะคือบทบาทของทหารที่เป็นแบบนี้เนี่ยมาตั้งแต่ยุคของสุการโนคือตอนแรกเนี่ยอินโดนีเซียก็พยายามจะเป็นประชาธิปไตยจะใช้ประชาธิปไตยแต่ณจุดหนึ่งเนี่ยมันไปไม่รอดนะคะแล้วสุดท้ายสุการโนก็ประกาศใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยแบบชี้นำซึ่งมันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยอะค่ะประชาธิปไตยที่มันมีสร้อยประชาธิปไตยครึ่งกลางๆประชาธิปไตยไม่เต็มใบครึ่งใบอะไรแบบนี้มันคือไม่ใช่ประชาธิปไตยซึ่งของอินโดนีเซียก็ใช้ประชาธิปไตยแบบชี้นำซึ่งยุคนั้นเนี่ยทหารมีหน้าที่เยอะมากค่ะมีบทบาทเต็มที่เลยในสังคมเป็นยุคแรกอะค่ะที่ทหารสามารถเข้ามานั่งคุมรัฐวิสาหกิจต่างๆบริษัทน้ำมันปตทมีนาที่เป็นบริษัทที่ใหญ่ของอินโดนีเซียคล้ายๆกับปตทบ้านเราอะค่ะทหารก็ไปคุมหรือบริษัทที่เคยเป็นของดัชมาก่อนเนี่ยขอโทษค่ะซูการโน่ก็ให้ทหารเข้าไปคุมทหารมีอำนาจหน้าที่แบบนี้ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยนายพลที่เป็นคนที่สำคัญมากๆของยุคนั้นก็คือนาซูติโอนนะคะเขาก็เสนอสิ่งที่ว่าเป็นทางสายกลางทหารต้องดำเนินทางสายกลางซึ่งทางสายกลางของเขาเนี่ยหมายถึงเขามองว่ามันมีทหารที่เป็นแค่รั้วของชาติจริงๆอย่างเช่นทหารที่อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วหน้าที่อื่นๆของคุณไม่มีคุณมีหน้าที่แค่ปกป้องประเทศชาติจริงๆอันนั้นคือหน้าที่ของทหารกับระหว่างทหารที่ขึ้นมายึดอำนาจแล้วก็บริหารประเทศปกครองประเทศซึ่งเป็นเผด็จการทหารเต็มที่ซึ่งนายพลนาซูติโยเนี่ยบอกว่าเราจะไม่เอาแบบนั้นเราจะดำเนินทางสายกลางจะให้เราเป็นทหารอย่างเดียวเราก็ไม่เอาเราขอเข้ามามีส่วนร่วมในระบบการเมืองการปกครองแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศแต่เราจะไม่เข้าไปเป็นผู้นำด้วยตัวเราเองนะแต่เราจะรับใช้ระบอบอื่นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นการประสานประโยชน์ระหว่างตัวซูการโน่กับทหารตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพอซูฮาโต้ขึ้นมาเนี่ยซูฮาโต้ก็เอาอันเนี้ยมาใช้แล้วก็ทำให้มันเข้มแข็งมากขึ้นหมายความว่าทหารเนี่ยเข้ามาอย่างเป็นระบบเลยค่ะเช่นเข้ามามีที่นั่งในสภานะคะโดยที่ไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งเป็นโควต้าที่ให้ทหารอยู่แล้วหรือว่าทหารมีหน้าที่ในการดูแลกิจการหลายอย่างมากรัฐวิสาหกิจในประเทศทหารมีสิทธิ์ในการที่จะตั้งสหกรณ์ของตัวเองทำธุรกิจต่างๆได้อย่างเงี้ยค่ะถึงขนาดที่
ประกาศจะเป็นทางการว่าอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นทวิหน้าที่หรือดาวิฟุงซี่ในภาษาอินโดนีเซียว่าเป็นหน้าที่2อย่างค่ะแต่จริงแล้วไอ้หน้าที่แบบเนี้ยมันเกิดมาแล้วแต่ว่ายุคของซูฮาโตเนี่ยทําให้มันเป็นคําที่แบบคําเฉพาะขึ้นมาค่ะหน้าที่2อย่างพอหมดยุคซูฮาโตเนี่ยเนื่องจากไอ้หน้าที่ที่มันดูพิลึกพิลันที่มันไม่ใช่หน้าที่ของทหารแบบนี้เนี่ยมันก็เลยถูกโจมตีเยอะถ้าทหารเข้าไปทําธุรกิจอย่างเดียวทหารเข้ามามีที่นั่งในสภาอย่างเดียวมันก็น่าเกลียดแล้วนะคะในความรู้สึกของประชาชนทั่วไปแต่สิ่งที่ทหารอินโดนีเซียทํามากกว่านั้นก็คือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะเช่นอย่างที่บอกไปว่าคนรู้ว่าทหารเนี่ยมีส่วนในการลักพาตัวพวกผู้นํานักศึกษาผู้นําประชาชนหรือผู้นํากระบวนการต่างๆคนรู้ว่าทหารเนี่ยมีงบประมาณอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี1997-1998แล้วเกิดการปะทะระหว่างนักศึกษากับพวกกองทัพเนี่ยทหารเลยกลายเป็นหนึ่งในเป้าที่ประชาชนต่อต้านนะคะตอนนั้นซูฮาโตไม่ใช่แค่เป็นศัตรูเดียวของประชาชนนะคะคนก็มองว่าทั้งซูฮาโตและทหารเนี่ยต้องรับผิดชอบร่วมกันเพราะฉะนั้นทหารจะไม่ปฏิรูปก็ไม่ได้ค่ะก็คือประชาชนเนี่ยเรียกร้องเลยว่าต้องยุติบทบาทหน้าที่ The Fungsi หรือว่าหน้าที่2 อย่างของทหารนะคะอันดับแรกที่เขาทําก็คือปฏิรูปกฎหมายรัฐสภาก็คือแต่ว่ามันค่อยๆทํานะคะมีการลดจํานวนที่นั่งของทหารในสภาลงตอนแรกเนี่ยไม่ได้ลดแบบหมดเลยอ่ะค่อยๆลดอะค่ะประมาณลดไป25คน50คนจนกระทั่งถึงปี2004ก็จะไม่มีทหารอยู่ในสภาแล้วอีกอันนึงที่ทําให้การปฏิรูปกองทัพมันสําเร็จก็คือการที่องค์กรภายในเนี่ยมันมีการคล้ายๆกับลุกขึ้นมาตื่นตัวแล้วก็บอกว่าเออเราต้องทําอย่างน้อยไม่มีคนที่มีแนวคิดที่คิดว่าอยู่อย่างนี้ไม่ได้อ่ะค่ะมีคนอย่างซูชิโร่บัมบังยูริโยโนซึ่งก่อนหน้านั้นเค้ายังไม่ได้เป็นประธานาธิบดีนะคะเค้าก็เป็นนายพลคนนึงนี่แหละแล้วเค้าก็กับเพื่อนอีก 3-4 คนเนี่ยรู้สึกว่ามันต้องปฏิรูปอ่ะอยู่อย่างนี้ไม่ได้คล้ายๆกับว่ากิตติยศหน้าที่ของทหารมันเสียไปแต่ไม่ได้บอกโอ้โหทหารคำนึงถึงแค่เรื่องเกียรติยศนะคะเพราะมันถูกประท้วงถูกต่อต้านจนกระทั่งทหารไม่มีที่ยืนอีกแล้วไม่ปฏิรูปเนี่ยไม่ได้ค่ะก็คือเป็นคือกองทัพก็มีภาพลักษณ์ของการเป็นศัตรูร่วมของคนในสังคมเป็นจุดรวมของความไม่พอใจแล้วในขณะนึงก็มีนายทหารที่เป็นสายปฏิรูปด้วยก็เลยทำให้รถแบบมันสามารถไปข้างหน้าได้ใช่ค่ะแล้วเหมือนกับว่าถ้าจะเอาพลเรือนไปจัดการทหารเนี่ยมันอาจจะยากแต่พอทหารมันจัดการกันเองเนี่ยเขาก็เลยทําได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นรู้ว่าอะไรจะเป็นปัญหาก็จะไปอุดช่องตรงนั้นเช่นรู้ว่าถ้าเกิดมีการปฏิรูปเนี่ยรายได้ทหารก็จะหายไปเพราะฉะนั้นต้องคิดว่าทํายังไงถึงจะให้ทหารเนี่ยยังมีรายได้อยู่โดยที่ไม่ต้องเข้ามายุ่งกับด้านการเมืองเหมือนเมื่อก่อนนะคะแล้วการปฏิรูปกระแสของการปฏิรูปกองทัพในทุกวันนี้มันยังมีอะไรที่ยังดําเนินไปอยู่มั้ยครับอาจารย์สิ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดมันสําเร็จเนี่ยมันจะเรียกได้ว่าเกือบจะเอาทหารออกไปจากการเมืองได้เลยนะคะเพียงแค่ว่ามันมีกฎหมายสิ่งที่มันก้าวหน้าอย่างนึงก็คือมันมีกฎหมายรับรองแน่นอนนะคะว่าสิ่งที่ทําเนี่ยมันไม่ใช่ทําแค่เป็นกระแสสังคมโดนกดดันเท่านั้นนะคะมันมีกฎหมายรองรับเช่นอย่างที่บอกว่าตอนแรกเขาก็ต้องคํานึงถึงเรื่องเศรษฐกิจของทหารตอนแรกเนี่ยเขาไม่ไปแตะธุรกิจของทหารนะคะธุรกิจที่ทหารมีอยู่เยอะเนี่ยเขาเพิ่งจะมามีกฎหมายควบคุมธุรกิจทหารเมื่อปี2009แต่เขาก็เชื่อว่าทุกวันนี้เนี่ยก็ยังไม่หมดอะค่ะคือมันมีคล้ายๆกับเรียกว่านอมินีก็คือเขาจะไม่ให้ทหารเนี่ยมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่บางทีทหารก็ยังเป็นเจ้าของอะค่ะแต่ว่าเป็นเจ้าของผ่านคนอื่นอะไรแบบนี้คนก็รู้ว่ามันยังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ว่าอย่างเป็นทางการเนี่ยทำไม่ได้หรือการที่ทหารไม่สามารถนั่งในสภาเนี่ยก็ถือว่าไม่มีแล้วถ้าเกิดอยากจะเข้ามาเล่นการเมืองคุณก็ต้องลงสมัครรับเลือกตั้งคุณต้องตั้งพรรคการเมืองคุณต้องเป็นนักการเมืองอย่างนี้ค่ะแต่อย่างหนึ่งที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือการที่รัฐบาลชุดนี้รัฐบาลของโจโกวิโดโดเนี่ยให้ปราโบโวเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอันนี้ถือว่าน่าจะเป็นความเสื่อมถอยอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าเอ๊ะทหารก็ยังมีอำนาจอยู่ค่อนข้างเยอะมันแปลว่าโจโกวีเนี่ยต้องปฏิปนองกับกองทัพอะค่ะต้องปฏิปนองกับทหารเพราะว่าช่วงการเลือกตั้งเมื่อปี2019เนี่ยประเด็นหนึ่งที่คนค่อนข้างวิตกกันมากก็คือทหารเนี่ยเหมือนหึ่มๆอะค่ะเหมือนว่าเอ๊ะต้องการที่จะให้มีทวิหน้าที่สองอย่างกลับเข้ามาเหมือนเดิมอะค่ะเนื่องจากว่าเมื่อกี้ดิฉันบอกว่าโอเคทหารก็ยังมีธุรกิจเป็นของตัวเองนู่นนั่นนี่แต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาเคยได้รับในยุคของซูฮาโตเนี่ยยังไงมันก็ได้ไม่เท่านั้นแน่นอนเริ่มมีทหารที่คิดว่าอยากกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนเขาจะมีแบบได้เต็มไม้เต็มมือเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ไอภาวะแบบนี้มันไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นในกลุ่มทหารเองก็รู้สึกว่าอยากจะกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อน
ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ขนาดนั้นแต่การที่ปราโบโวเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีซึ่งเอาข้อจริงแล้วไม่ใช่ครั้งแรกที่ไม่ค่อยดีนะคะเนื่องจากว่ายุคที่แล้วเนี่ยหมายถึงว่าโจโกวีสมัย1อ่ะค่ะเพราะนี่เป็นสมัยที่2ของเขายุคที่แล้วเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมก็เป็นทหารเหมือนกันอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีอะค่ะเนื่องจากว่าหลังจากที่ซูฮาโตลงจากตำแหน่งไปแล้วเนี่ยตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเนี่ยเป็นพลเรือนตลอดเลยมีช่วงสั้นๆนะคะแค่ประมาณเดือนเดียวในยุคของเมกาวตีที่ทหารขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมตอนนั้นก็เป็นพลเรือนมาตลอดค่ะ